ใช่ทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะไม่ต้องแปลกใจทุกคนก็คืออัดคลิปที่แล้วแล้วก็มาอัดคลิปนี้เนาะก็นั่นแหละเพราะว่าอ้อยก็มาดูแล้วก็เพราะว่ามีเวลาว่างไม่เยอะเนาะหลังจากที่เดี๋ยวต่อไปก็จะได้เริ่มเปิดโรงเรียนแล้วก็เลยนั่นแหละวันนี้ว่างก็อ่ะนั่นแหละวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าจะดูยังไงว่าผู้ชายอ่ะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าอันนี้เนาะก็มาเป็นแบบว่า EP 3ทุกคนคุยกันว่าง EP 3เนาะนั่นแหละเราจะดูยังไงว่าเขาอ่ะจริงใจกับเราไหมอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันก็ยากอยู่ทุกคนเพราะว่าบางทีเราอาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเนาะมันก็อยากจะแบบว่าคุยกันระยะไกลอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละคือดูอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะผู้ชายต่างชาติหรือว่าผู้ชายเอเชียหรือผู้ชายไทยเหมือนกันหมดนะทุกคนแต่ว่าคือในความคิดเห็นของอ้อยนะคือจะดูได้ยังไงใช่ไหมเอาเน้นๆเลยก็คือถ้าคุยกันทางแบบว่าออนไลน์อะไรเงี้ยก็ดูว่าเขาอ่ะคุยกันกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าตอนที่แบบว่าคุยกันคือถ้าคบกันคุยกันแล้วโอเคถูกคออะไรเงี้ยคุยกันแล้วแบบดูแล้วว่าเขาเหมือนแบบว่าเขาจะชอบเราคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือเขาก็มันก็เหมือนทั่วไปแหละทุกคนก็คือเขาก็จะเปิดเผยกับสาธารณชนเลยเนาะว่าเนี่ยคุยกันกับเราคือเขาก็คุยแค่เราคนเดียวไม่ใช่แบบว่าคุยกับเราแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยคือเราก็สังเกตได้ดูของเขาได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับว่าดู Instagram ดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยซึ่งโอเคถ้าเขาแบบว่าชอบมีความชอบส่วนตัวชอบไปกดลงกดไลค์ดูสาวๆอะไรเงี้ยก็ในนึงก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้จริงใจอะไรกับเรามากหรือว่าเขาก็แค่แบบว่าอาจจะคุยล้อมเชิงกับเราหรือว่าคุยกับเราเฉยๆแบบว่าคุยสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนอ่ะนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าคนเขารักเราเขาจริงใจเนาะเขาแบบว่าจะคบกับเราแล้วจะตัดสินใจจะฉันชอบผู้หญิงคนนี้จะคุยกับเราแค่คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้าคุยกันไปได้สักระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาเจอเราเนาะอยากจะมาเห็นตัวเป็นๆอะไรนี้ซึ่งพอเวลาคุยกันเจอกันตัวเป็นๆแล้วเนี่ยมันก็จะแบบคือคุยกันผ่านทางกล้องหรือก็เจอกันอะไรอ่ะเจอกันแบบว่าเจอกันเลยอ่ะนัดเจอกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนัดเดทกันน่ะมันจะมีความแตกต่างกันเนาะทุกคนแล้วก็พอคุยกันแล้วมันโอเคอะไรเงี้ยต่อไปเขาก็จะต้องถ้าคนเขาคิดจะจริงใจเนาะเขาก็จะพาเราไปเจอเพื่อนฝูงเนาะอันดับแรกเนี่ยก็คือพาเราไปเจอเพื่อนพาเราไปเจอครอบครัวเนาะก็คือเปิดเผยอ่ะทุกคนเขาก็จะค่อยๆเผยให้เราเห็นว่าเนี่ยเขาแบบว่าจริงใจกับเราเนาะอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละก็จะไม่มองผู้หญิงอื่นเนาะแล้วก็มีต่อไปก็คือแบบเขาจะใส่ใจเราเป็นพิเศษเนาะเหมือนกับว่าจะเริ่มถามว่าคุณชอบกินอะไรชอบทำอะไรอะไรวันว่างหรือว่าฮ็อบบี้หรือว่าอะไรงานอดิเรกหรือว่าเราทำงานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบรายละเอียดเนาะทุกคนคือแบบว่าถ้าเราสนใจเหมือนกันว่าเราสนใจผู้ชายคนนึงใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าเขามีรสนิยมแบบไหนเขาชอบอะไรเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆอ่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปก็คือถ้าแบบว่าคบกันแล้วแล้วก็เขาเปิดเผยกับเราเริ่มคือบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบว่าเปิดเผยในทันท่วงทีเนาะเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะต้องอาศัยเวลาแต่ว่าพอคบกันสักระยะนึงอ่ะก็คือเขาก็อยากจะนั่นแหละอยากจะแบบเดินกับเราสง่าพาเผยแล้วก็แบบพาเราหลังจากที่ไปเจอครอบครัวไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็มันก็เหมือนกับว่าในนึงแล้วก็คือเนี่ยเขาคิดกับเราว่าจริงจังนะจริงจังคือแบบว่าพาเราไปเจอครอบครัวแล้วแล้วก็พอต่อมาพอเราไปเจอฝั่งเขาเขาอยากมาเจอฝั่งพ่อแม่เราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็บอกได้เลยว่าเขาก็สนใจในตัวเราเนาะคิดกับเราแบบจะคบกับเราแบบว่าไปถึงฝั่งฝันไปถึงแบบว่าแต่งงานกันอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งอันนี้คือมันดูง่ายมากเลยทุกคนคือบางทีอ่ะคนอาจจะคิดว่าแบบผู้ชายเปแล้วก็คิดว่าเขาอ่ะชอบเราซึ่งอันที่จริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะทุกคนบางคนอ่ะมันเปแล้วก็มันก็หวังกับเราแค่อย่างเดียวก็คืออยากจะนั่นแหละมีเซ็กกับเราหรือว่าอยากสนุกกับเราแค่นั้นเองซึ่งอันที่จริงอ่ะเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องว่าเขาแบบเปนงเปหนักอะไรซึ่งถ้าผู้ชายเปอ่ะมันดีนะทุกคนไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะคือดีคือเราก็เอาแหละถ้าเขาเปเราก็เอาแหละแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าในแบบ
เขาแบบว่าเวลาอยู่กับเราเขาสนใจเราหรือเปล่าเขาแบบถ้าอยู่กับเราแล้วแบบดูแต่โทรศัพท์หรือว่าคุยนู่นคุยนี่หรือว่าเรารู้สึกได้ว่าเราต้องเชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยลึกๆอ่ะเราบอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบอุ้ยไม่ใช่ทางเลยว่ะแบบอุ้ยไม่ยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะนั่นแหละก็ให้เชื่อเซนต์ตัวเองด้วยนะก็คือแบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าเพิ่งแบบว่าอุ้ยเขาเปเราเปหนักเขาต้องจริงใจกับเราแน่เลยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะทุกคนก็นั่นแหละมันก็มีแบบเนาะผู้ชายดีผู้ชายไม่ดีมันก็เหมือนกันหมดแหละเนาะทุกคนมันก็มีแบบว่าคนที่มันแบบยังไงอะอยากจะได้แบบแค่สนุกอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเนาะทุกคนไม่เฉพาะว่าต่างชาติหรือว่าคนไทยหรือคนที่ไหนก็พอๆกันแหละเนาะนั่นแหละแล้วก็อะไรอีกอะก็คิดว่าก็น่าจะหมดแล้วนะถ้าดูก็คือนั่นแหละก็คือเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่าเขาพาเราคุยสักพักนึงเขาพาเราไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวเขาเปิดเผยกับเราเรื่องชีวิตส่วนตัวมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราเพิ่มเติมอยากจะเรียนรู้เพื่อนเราอยากจะเรียนรู้ครอบครัวเราอะไรเงี้ยมันก็สังเกตดูได้ง่ายเนาะแล้วก็ต่อไปมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแล้วว่าเราจะคุยกันได้เยอะได้น้อยคุยกันเข้าใจหรือเปล่าเนาะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะอ้อยก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์ก็ฟังไปทุกคนถือว่าเป็นแบบว่าเรื่องสนุกเนาะที่แบบฟังเพลินๆนะอาจจะแบบพูดวกไปวนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงก็เขียนมานะทุกคนบางทีอ้อยก็ไม่รู้ว่าอ้อยจะเล่าเรื่องอันไหนก่อนดีเพราะอ้อยบอกตรงๆเลยว่าอ้อยอ่ะไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดนั้นแล้วก็คือส่วนมากอ้อยอยู่ที่นี่อ้อยจะแค่เรียนทำงานกลับบ้านเนาะไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครเท่าไหร่เนาะทุกคนเป็นว่าโอเคคลิปนี้ก็คุยกันประมาณนี้นะแล้วก็เจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้าอยากให้อ้อยทำอะไรก็เขียนมานะคะแล้วก็มันอาจจะผิดบ้างหรือว่าพูดแบบนั่นแหละขอโทษด้วยนะทุกคนเนาะโอเคแล้วก็เจอกันได้ใหม่นะคะอยากให้อ้อยทำคลิปอะไรเขียนมานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย